สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ที่บ้านสวนของเราอากาศ4องศาแต่ว่ามีลมนะคะค่อนข้างแรงจ้าวันนี้จะมาดูแลแปลงกระเทียมป่าหรือว่าร้อมเลิกนะคะด้านล่างนี้ค่ะจะมาดูแลทำความสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดให้ตามคำแนะนำของน้องเอหลงสมบูรณ์ด้วยนะคะบอกว่าไม่เห็นแปลงกระเทียมป่านานแล้วจ้าด้านบนนี้ก็จะเป็นแปลงผักกูดนะเดี๋ยวจะทำความสะอาดก็คือตัดซังเก่าเขาออกนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มเขียวๆขึ้นมาแล้วจ้ะมันโตเร็วมากลมแรงนะคะแต่ว่ามีแสงอาทิตย์มาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวค่ะก็ถือว่าอากาศก็ยังพอทำงานนอกสวนอยู่ได้อยู่จ้ะก็เรายังมีเม็ดของกระเทียมป่าไว้ด้วยนะของ2ปีที่แล้วนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปลงด้านล่างนู้นค่ะด้านล่างนู้นนะคะให้เขาขึ้นไปตามธรรมชาติเลยจ้ะเราจะไม่ดูแลเขาด้านนอกให้เขาขึ้นไปเป็นตามธรรมชาติแต่ว่าเขตที่เป็นต้นไม้ที่มีตะไคร้สีเขียวๆนี่ก็คือเขตด้านในนี้เราจะเก็บเขาค่ะแล้วก็พวกเก้งกวางหมูป่าอะไรเขาไม่ได้เข้ามานะพอถึงฤดูหนึ่งคือมันเหมือนกับมันกั้นรั้วอยู่เนี่ยค่ะหอมก็มาเก็บกวาดแล้วก็กั้นเป็นเขตแดนเอาไว้นะเมื่อก่อนนี้ก็คือตรงนี้เป็นที่หมูป่าลงโป่งลงน้ำเนี่ยค่ะลงมาก็กลัวเหมือนกันลอยเต็มเลยค่ะแล้วคุณลัมโบ้เขาก็ไม่ค่อยให้เข้ามาหอมก็เลยมาเก็บกวาดเขานะคะเก็บกวาดแล้วก็ตกแต่งใหม่ค่ะแบบเนี้ยค่ะค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้คือก่อนที่จะมาอยู่กับคุณลัมโบ้น่ะมันเป็นที่ทิ้งซากปรักหักพังของบ้านเดิมบ้านเก่าเป็นคอกสัตว์เดิมอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมกระเบื้องนะคะแล้วก็เนี่ยเศษมุงเศษไม้ค่ะหอมมารวดรวบรวมเก็บกวาดแล้วก็กองออกมาจนได้เป็นแปลงกระเทียมป่าตรงนี้แหละค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราเดินทางไปไกลนะ80กิโลเมตรที่เราเดินทางไปเก็บกระเทียมป่าจ้ะแต่ว่า2ปี3ปีมาแล้วที่เรามีป่ากระเทียมเป็นของตนเองนะคะมาทำงานกันจ้ะพี่น้องจ้ะ
ส่งผลงานจ้าพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงกระเทียมป่าด้านล่างแล้วก็แปลงผักกูดด้านบนนะคะวันนี้ลมแรงค่ะแล้วก็ทำงานแข่งกับเวลานะคะแต่ว่าเม็ดของกระเทียมป่ายังลงไม่ได้นะคะเพราะว่าหอมลงไปด้านล่างนู้นไม่ได้มายังแฉะอยู่ค่ะก็เลยไปเปิดทางให้น้ำไหลออกนะคะวันนี้สำเร็จเลยลุล่วงไปด้วยดีแต่ว่าเราเห็นกระเทียมเขาขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวลงไปด้านล่างไปเก็บภาพกระเทียมป่าให้พี่น้องชมนะว่าเขาขึ้นมาแล้วจะเพียงแต่พ้นดินนะคะปีนี้น่าจะมาแบบว่าสวยงามมากเพราะว่าทุกๆปีเรามากวนเขามาย้ายหน่อขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปีนี้เราจะไม่กวนเขาเพราะว่ามันเต็มแล้วค่ะรอให้เขาเติบโตมาก็จะเขี้ยวเต็มผืนตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาลงเดินไปด้านล่างนะคะเดี๋ยวไปดูว่าหน่อกระเทียมเขาขึ้นมาสูงขนาดไหนแล้วตรงนี้นะคะมากวาดออกเพราะว่าหอมทำขั้นบันไดเอาไว้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวลื่นเพราะว่าใบไม้แห้งแล้วก็ใบผักกูดแก่อะไรพวกนี้มันสามารถลื่นได้ทำขั้นบันไดไว้แล้วก็ช่วงดอกวิสสีฟ้าเข้าบานนะคะครอบครัวก็จะมาทุกปีละค่ะเขามาชมสวนกระเทียมป่าของเราแล้วก็มาชมดอกไม้จ้ะบางทีคุณย่าก็มาในช่วงที่กระเทียมป่าเขาเก็บได้นะคะหอมก็เชิญคุณป้าอิงริดเพื่อนบ้านมาเก็บนะคะนี่จ้ะน้องนี่คือหน่อกระเทียมป่านะคะแล้วเสี้ยนเล็กๆนั่นก็คือเม็ดเขางอกขึ้นปีที่แล้วหอมไม่ได้เก็บนะคะเม็ดเขาอ่ะปีที่แล้วนี่คืออยู่ในป่าเก็บเห็ดเก็บผลไม้แล้วก็ผักกูดมันรกไม่ได้ลงมาพอมาลงมาอีกทีนึงเม็ดกระเทียมป่าแตกร่วงลงหมดเลยค่ะแล้วก็โคนต้นไม้พวกนี้เขาจะมีแหนงมีต้นใหม่เขาแตกขึ้นมารอบเลยนะหอมก็มาตัดออกอ่ะตัดออกทุกปีปีนี้ก็มาตัดนะคะแบบนี้จ้ะแบบนี้ค่ะเนี่ยเรามาตัดออกไม่งั้นเขาจะเป็นพุ่มใหญ่มันก็บดบังกระเทียมป่าแล้วก็มันจะเป็นดงของดอกวิสสีป่านะคะเอามาขยายเอ้ยเรามาเก็บกวาดใบไม้ออกเพราะว่าเปิดทางให้กับวิสสีป่าเห็นไหมคะเป็นหน่อคล้ายๆกับกระเทียมไอ้คล้ายๆกับถั่วงอกค่ะเนี่ยค่ะขึ้นเต็มอ่ะตรงเนี้ยค่ะจากเมื่อก่อนไม่มีนะคะเนี่ยหอมมาเปิดทางให้เขา 2-3 ปีเราได้ชมดอกไม้ทุกปีเลยค่ะลมแรงมากจ้ะแต่ก็ผลงานเรียบร้อยได้ส่งงานทันพี่น้องแต่ว่าพระอาทิตย์ตกดินนานแล้วนะคุณลัมโบ้ตื่นประมาณชั่วโมงแล้วมั้งคะแต่ว่าเขายังมีอะไรนะส้มตำของเมื่อวานเนี่ยค่ะเหลืออยู่นี่นะพี่น้องตรงขอนไม้ที่มันล้มนะจ๊ะไม้แห้งเนี่ยค่ะก็มากวาดออกเพราะว่าดอกวิสสีปาร์คขึ้นมาเต็มนะเบี้ยเขานะไม่งั้นก็พ้นดินขึ้นมาไม่ได้ก็มันก็จะไม่ได้ชมดอกเขานะคะจะเอี่ยมเลยค่ะเอี่ยมอ่องเลยแล้วก็หอมตั้งใจว่าจะเอาเม็ดกระเทียมป่าไปต้องขุดเป็นหลุมนะหลุมละ10 เม็ด 10 เม็ด 20 เม็ดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่หวานนะอ้อ
ยมาแล้วเหรอลูกหู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 ฮะพ่อเปิดประตูให้เหรอฮะพ่อเปิดประตูให้เหรอครับคิเลพ่อเปิดประตูให้เหรอครับค่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เนี่ยค่ะหอมมาเปิดทางน้ำออกนะคะให้น้ำเข้าไหลไปคือไม่ให้กระจายมาตรงนี้มากตรงนี้จะเป็นกระเทียมป่าที่เราปลูกใหม่ของปีที่แล้วแต่มาเยอะมากแกนี่นะคะโหลมแรงมากแกหอมก็รู้จังหวะว่าเราปลูกตรงไหนแล้วก็ตรงไหนไม่ใช่เราก็เดินได้นะนี่จ้ะค่ะนี่กระเทียมป่านะคะนี่จ้ะเต็มค่ะมาเต็มเลยค่ะกอหนึ่งก็ประมาณ 20-40 ต้นนะจ้ะแบบนี้นะคะเขาก็เริ่มขึ้นสูงอีกไม่นานเกินรอจ้ะหูลมแรงมากเลยพี่น้องจ้ะนี่คือผลดีนะที่เรามากวาดแล้วก็ไอ้ใบที่มันแห้งๆเขาก็จะได้ปิวจ้ะส่วนที่เปียกๆเราก็เอาไปกั้นตรงใกล้เขตแดนนะเพราะว่ากันหมูป่ากันเก้งกวางเข้ามานะทุกๆปีเขาก็จะโดดเข้ามาแล้วก็เลาะๆไปเรือนเลี้ยงสัตว์ตรงเนี้ยค่ะไปข้างรั้วตลอดแต่พอเรามากั้นปุ๊บเขาก็มาลำบากไม่ให้เข้ามาตรงนี้จ้ะผลงานวันนี้คือได้เยอะน่ะกองเหมือนกำแพงเมืองจีนเลยจ้ะแล้วก็เนี่ยต่อไม้ผุๆอยู่ตรงนี้โอเควันนี้ก็งานเสร็จเรียบร้อยเนาะขึ้นบ้านมืดและจานนกหนูปูปีกร้องกับรังกันละจะเดินขึ้นไปตรงนี้นะคะแถวนี้จะไม่ใช่กระเทียมป่านะคะมันจะเป็นดงดอกไม้จ้ะเราไม่เอากระเทียมป่าย้ายมาตรงนี้มากเราจะให้อยู่ด้านที่มันแสงอาทิตย์สาดส่องเนาะถ้าอยู่ใต้ต้นไม้มากมันก็ไม่งามเพราะเราสังเกตแล้วเขาจะอยู่ในที่ที่อุณหภูมิพอดีน่ะทางตรงนี้เป็นทางเดินที่ทำไว้นะทางเราจะไม่เหยียบหน่อกระเทียมจ้ะแล้วขึ้นมานี่จ้ะผักกูดก็เริ่มมาแล้วค่ะด้านบนนู้นเดี๋ยวพาขึ้นไปดูอึ๊บนี่ค่ะตรงนี้เป็นหินอันนี้เป็นทางขั้นบันไดจ้ะขั้นบันไดนี่นะคะผักกูดจ้าเขาจะมาเขียวๆแบบนี้นะเผลอแป๊บเดียวแหละพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาเต็มแล้วค่ะเข้ามาเร็วมากเนี่ยจะเขียวๆแบบนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะวันนี้ก็ได้พากันออกกำลังกายเนาะส่งผลงานเรียบร้อยแล้วจ้ะกระเทียมป่าของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้จ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า